องค์การสีขาวคืออีกหนึ่งเป้าหมายของรัฐบาลไทย PEA ก็เช่นกันค่ะเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นคือปณิธานในการทำงานเพื่อพัฒนาศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารทางราชการของ PEA ซึ่งล่าสุดได้มีการลงนาม MOU วันนี้มีรายละเอียดมานำเสนอค่ะจากนั้นไปติดตามการเข้ารับอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ PEA นั่นคือรางวัลด้านความปลอดภัยไปติดตามทั้งสองข่าวได้เลยค่ะทำจริงเห็นผล28ศูนย์พรบ PEA ทั่วไทยผ่านการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบพร้อม MOU ร่วมพัฒนาศูนย์พรบของรัฐให้เข้มแข็งต่อไปเมื่อวันที่21กันยายน2558นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540กับหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและระดับจังหวัดโดยนายสมภพเต็งทับทิมผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA พร้อมผู้แทน PEA ทั้ง12เขตลงนามร่วมกับหน่วยงานอื่นรวม127หน่วยงานณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมอีสตินมักกะสันกรุงเทพการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการดำเนินงานโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งมุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในหน่วยงานของตนให้เป็นหน่วยงานต้นแบบโดยได้มีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบทั้งจากส่วนกลางระดับกระทรวงและส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดโดยในปี2558 PEA ได้ส่งศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารสำนักงานใหญ่และศูนย์พรบในส่วนภูมิภาคจำนวน28แห่งเข้าร่วมโครงการในนามกระทรวงมหาดไทยโดยทุกศูนย์สามารถผ่านการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบสำหรับการพัฒนา PEA นะครับหลังจากที่เราลงนามความร่วมมือกันแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการต่อตามโครงการคือระยะเวลา3ปีเนี่ยเราจะต้องมีการติดตามข้อมูลให้การดำเนินการสู่ระบบข้อมูลข่าวสารเนี่ยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่จะเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนะครับข่าวสารต่างๆที่การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆในเรื่องการบริการขั้นตอนการดำเนินงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริการเป็นจังหวัดเชียงราย